ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่24สิงหาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสีที่ถูกโฉลกอัญมณีที่ควรจะสวมใส่รวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขนะครับที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายท่านให้ความสนใจว่าควรจะใช้กลุ่มเลขไหนให้เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของฤกษ์งามยามดีครับสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลเวลาส่งเข้ามาเนี่ยต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีและเวลาที่เกิดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งเข้ามาที่422-1606ครับขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มหรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้นะครับใครอยากจะคุยสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบก็เสนอแนะความคิดเห็นหรือว่าสอบถามคำถามเข้ามาได้ครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันก็คือที่ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของจดหมายอันนี้ยังไงก็คงจะให้ความสำคัญต่อเนื่องเพราะว่ามีแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของพวกเทคโนโลยี IT ต่างๆเขียนเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้นะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอยากจะให้เราปรับปรุงรูปแบบรายการให้ตรงใจมากขึ้นนะครับข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพยากรณ์ครับสืบเนื่องจากรายการนี้แน่นอนครับก็เป็นในเรื่องราวของทางโหราศาสตร์โดยตรงวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับซึ่งก็จะได้มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงซึ่งโดยปกติแล้วก็จะทำการเรียนการสอนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งคอร์สใหม่เนี่ยจะเปิดสอนนะครับในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะครับคือวันอังคารที่1ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยโดยสรุปนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะมีการสอน อยู่2สถานที่ด้วยกันนะครับช่วงวันอังคารและวันพุธเนี่ยนะครับอังคารที่1นะที่ว่าจะเริ่มเปิดสอนเนี่ยนะครับเราจะสอนกันที่วัดส้มเกลี้ยงนะที่ใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับส่วนหลักสูตรเสาร์อาทิตย์จะเริ่มเปิดเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสนะครับเริ่มเรียนวันแรกคือวันเสาร์ที่5เหมือนกันครับไม่ว่าจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธหรือว่าเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนและเมื่อจบการเรียนการสอนก็จะมีการสอบวัดผลนะครับใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับถ้าใครสอบไม่ผ่านไม่ต้องกังวลครับเราเองจะให้ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มหลากหลายสาขาที่เปิดสอนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขลายมือลายเซ็นไพ่ประเภทต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของตัวเลขตลอดจนในเรื่องของการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าคำว่า AEC มันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆได้นะครับที่089-150-9909และ0961045299หรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่สะดวกเลยทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในช่วงกลางสัปดาห์และต้องใช้เวลาเรียนถึง3เดือนโดยประมาณเนี่ยนะครับก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นด้วย
นะอันนี้เอาไว้ตอบโจทย์เพราะมีแฟนรายการของทางเปิดดวง12ราศีนี่แหละหลายท่านนะครับที่ผ่านมาในอดีตอาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่มีเวลานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ 3-5 วันแล้วแต่เนื้อหาของแต่ละวิชานะครับก็รายละเอียดสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมเรียนเบื้องต้นครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกแรกนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้ตรงกับจันทร์ที่24สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าขอให้เชื่อมั่นนะหยิบจับอะไรก็สำเร็จและที่สำคัญมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากบริวารแต่เงินทองต้องระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คำพูดนั้นสำคัญชะไหนครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าหุ้นสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานสำคัญในเรื่องของจังหวะจะโคนนะครับการมีแบ็คการมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักเข้าหานะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีนัยยะสำคัญหรือต้องการจะทำงานใหญ่สภาพคล่องบริหารได้สอบผ่านติดขัดอะไรอย่าหนีมีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบแต่หัวใจวันนี้ค่อนข้างห่างนะครับไม่ว่าโสดหรือมีคู่อยู่แล้วก็ตามหาแบ็คหาคนอุปถัมภ์สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าตั้งใจทำทุกอย่างก็จะสำเร็จครับแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมก็อย่าได้คาดหวังอะไรให้มากส่วนเงินทองวันนี้จะมีคนเข้าหาครับชักชวนโน้มน้าวขอความช่วยเหลือก็ได้ฉะนั้นวันนี้ให้ประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนต้องรู้จักปฏิเสธช่วยเขาแล้วเราลำบากไม่จำเป็นนะครับความรักหัวใจวันนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็พอที่จะปรับความเข้าใจกันได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับทำอะไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะโดยเฉพาะในเรื่องของการวิ่งเต้นการแข่งขันแต่เงินทองกลับด้านกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าคาดหวังเพราะหลายปัจจัยเราควบคุมไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้ยังคงถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่าฝากความหวังให้กับคนอื่นถึงจะเป็นคนที่เคยพึ่งพาอาศัยถึงจะเป็นคนที่มีน้ำมิตรที่ดีต่อกันแต่วันนี้หลายเงื่อนไขอาจจะทำให้ทุกอย่างไม่ได้เป็นเช่นนั้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบครับดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวได้เช่นเดียวกันฮะในแง่ของความสัมพันธ์วันนี้อยู่กันพร้อมวิริยะอุตสาหะวันนี้พึ่งพาตัวเองให้มากนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบล็อตเงินครับต่อกันที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานโดยรวมไม่มีปัญหานะครับรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรคือสิ่งที่มันมีความสลักสำคัญให้ทำก่อนแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนถึงจะเกิดความผิดพลาดวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับ
คัทลอสก็ได้นะเริ่มต้นใหม่หรือแม้กระทั่งการลองใช้วิธีการที่เคยมองข้ามความรักหัวใจทายดีครับแม้โสดก็มีโอกาสได้อย่างน้อยได้เพื่อนได้สารสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีม6ราศีแรกนะครับวันนี้น้ำหนักชัดเจนมุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเรื่องเงินทองในกระเป๋านะครับโดยเฉพาะชาวราศีมังกรเน้นอย่าหุ้นระวังทะเลาะเสียเพื่อนนะครับต่อด้วยชาวราศีเมษนะวันนี้ในเรื่องของการลงทุนมีหลายปัจจัยพลิกผันอยู่นอกเหนือจากประมาณการหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมถุนนะวันนี้คนเราพลาดได้ครับแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องไม่ถอยมาดูอีก6ราศีหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศี ขออภัยครับราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ทำไมได้ทะเลาะกับคนอื่นก็มีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้ว่ากันยาวๆนะเน้นการออมการลงทุนระยะยาวเงินปันผลเป็นหลักความรักหัวใจให้ว่ากันใกล้ๆอย่าคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่าหายใจทิ้งนะครับหาโอกาสขวนขวายนะคิดริเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้หาโอกาสปล่อยของแสดงฝีมือก็ได้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกวิชาชีพเฉพาะทางเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องไวนะครับถ้าคิดว่าเจอคนที่ถูกใจไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดไม่ได้มีเจ้าของหาโอกาสแสดงถึงความรู้สึกดีๆแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนให้ทำสิ่งเดิมครับวันนี้ไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งที่แตกต่างกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของงานครับปล่อยของแสดงฝีไม้ลายมือกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมท้อได้แต่อย่าถอยนะเหนื่อยหน่อยก็พักสักระยะโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารต้องดูแลวันนี้ถ้าคุณถอดทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดส่วนเงินทองต้องประมาณตนดีที่สุดครับท่องไว้ฮะวันนี้ถ้าไม่แน่ใจถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียเวลามีความพลิกผันจะได้ควบคุมได้ความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องพยายามครับไม่ว่าจะเป็นการง้องอนหรือการเข้าหาคนพิเศษเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้ท้อได้แต่อย่าถอยนะครับเสริมในเรื่องของงานหนักแน่นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาขอให้ทำนะวันนี้คุณทำคุณกับคนแล้วขึ้นสร้างทานบารมีครับแล้วคุณจะมีคอนเน็กชันดีๆสำหรับอนาคตแต่เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการดำเนินธุรกรรมอะไรแบบเร่งรีบการตัดสินใจที่ต้องแข่งกับเวลาวันนี้ไม่เอาแต่ว่าถ้าเป็นพวกว่ากันยาวๆหนังชีวิตวันนี้ทำได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจจะเหนื่อยกับบริวารที่ไม่เชื่อฟังนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานเสริมในเรื่องของบริวารกสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาการปรับความเข้าใจนะครับคนที่เคยมีปัญหาต่อกันนะอันนี้วันนี้ลองเปิดใจครับลดอัตตาลดทิฐิหรือแม้กระทั่งถ้ามันได้มีปัญหากันและอยากจะสร้างสัมพันธ์ดีๆกับคนหน้าใหม่ๆนะวันนี้ขอให้ทำครับแต่เงินทองไม่เด่นหากคิดการใหญ่วันนี้อาจจะต้องจำหน่ายทรัพย์สินเดิมความรักหัวใจถ้าชอบคนกระเป๋าหนักมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเสริมเสน่ห์ดีกว่าทั้งในเรื่องของความรักและในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องออกแรง
นะงานที่ต้องเดินทางนะครับตลอดจนในเรื่องของงานที่ต้องท้าทายกับความรู้ความสามารถวันนี้เหนื่อยหน่อยขอให้เชื่อมั่นคุณทำได้แต่หัวใจไม่เด่นครับอึดอัดตัดสินใจลำบากโสดเองก็ไม่ควรที่จะหาเรื่องใส่ตัวเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่โฉลกนะวันนี้หมั่นสังเกตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูแต่6ราศีหลังน้ำหนักเน้นไปที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของชาวราศีพิจิกเองวันนี้เน้นพิจิกเน้นเสริมเสน่ห์สำหรับรักใหม่ๆส่วนตุลวันนี้คนมีครอบครัวบุตรหลานบริวารเหนื่อยใจหน่อยทำใจนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของชาวราศีกรกฎเองวันนี้เน้นในเรื่องของงานนะอารมณ์สำคัญมากนะระวังมีปัญหาหรือว่าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรครับก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับกับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำใครรับฟังไม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปตามต่อกันได้ครับที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TVเข้าไปดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับเบรกหน้าจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามซึ่งช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่ข้อมูลมาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493-4เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันยาวๆ